ครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์ไม่สามารถมาสอนได้นะเนื่องจากติดภารกิจประชุมนะคาดว่าจะทั้งวันดังนั้นอาจารย์ก็เลยทำทูทอเรียลมาให้นะฮะดูกันในห้องเรียนแล้วก็ทำตามนะเรื่องการจัดแสงก็ไม่น่ายากอะไรนะครับขอให้ทำตามอาจารย์ก็น่าจะทำได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเขียนแคมราขึ้นมาก่อนนะฮะแคมราสามารถคลิกไอคอนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไปที่ Create นะฮะ Camera แล้วก็เลือก Camera ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคลิกขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเราสามารถเลื่อนนะฮะกล้องขึ้นมาได้ทีนี้เราอยากรู้ว่ามุมกล้องเราจะเป็นยังไงก็ให้ไปที่ Panel นะฮะแล้วก็ Look Through Selected Camera ก็คือให้มองผ่าน Camera นะครับอันนี้เราจะมองผ่าน Camera มองผ่านกล้องของเราทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ้ยตรงไหนที่คือส่วนที่เราเรนเดอร์ออกมาได้นะ render setting นะครับเลือก mental ray นะครับเสร็จเรียบร้อยปรับ quality นะครับเป็น production นะครับเลือกลงมาข้างล่าง production นะฮะไปที่ common นะครับให้เลือกกล้องนะครับที่เราต้องการเลือกขนาดนะฮะการบ้านนะครับให้เป็น HD 720นะครับแล้วก็โอเคทดสอบ render มาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าส่วนนี้เราไม่ต้องการส่วนนี้เราไม่ต้องการแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนที่เราเรนเดอร์มาแล้วมันจะโอเคนะฮะงั้นเราก็ต้องมีการกำหนดและ solution มาก่อนในตอนนี้เรา1280 × 720นะครับกลับไปที่ camera เลือก camera นะครับกด control a นะฮะเปิด attribute ขึ้นมาเลื่อนลงไปข้างล่างนะไปที่ display option นะครับให้เปิด display resolutionตอนนี้เราจะรู้เลยว่าส่วนไหนที่เราต้องการเรนเดอร์นะครับทีนี้ถ้าเกิดหน้าจอมันใหญ่เกินไปนะครับมองไม่เห็นเรสโซลูชันด้านข้างให้ปรับโอเวอร์สแกนให้มันเล็กลงนะสัก 1.5 หรือสัก 1.3 ได้ไหม 1.2 1.2 โอเคสมมุติว่าอันนี้จะไม่มีผลนะโอเวอร์สแกนแค่ปรับหน้าจอแค่นั้นเองไม่มีผลต่อการเรนเดอร์นะครับ ต่อมาผมก็ซูมนะฮะหามุมกล้องที่ผมชอบนะฮะนะครับพยายามให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่ผมปรับนะหามุมกล้องที่ผมต้องการนะเราจะเห็นแล้วว่ามุมมันแคบมากนะครับสมมุติว่าอันนี้คือมุมที่ผมต้องการนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะคลิกเรนเดอร์อันนี้คือภาพที่เราเรนเดอร์จากมุมกล้องนะฮะเดี๋ยวเราจะเซฟไว้ก่อนสามารถเซฟเก็บ temporary ได้เก็บไว้ในนี้ได้นะครับอันนี้คือมุมกล้องที่เราต้องการนะฮะแล้วก็อันนี้คือภาพที่เราเรนเดอร์ออกมานะครับทีนี้เราจะเห็นว่าอะไรส่วนหนึ่งก็คือว่าบัมมันเยอะไปนะฮะเดี๋ยวเราปรับบัมลงนะครับผมจะใช้ IPR นะฮะ IPR มันจะสามารถเป็นการเรนเดอร์แบบเรียลไทม์นะฮะเพื่อจะปรับแต่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็คลิกเลยครับ IPR นะขั้นตอนแรก IPR พอคลิกปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะฮะเป็น wireframe เราก็ต้องเลือกก่อนนะฮะเลือกเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะอัปเดตนะต้องรอแป๊บหนึ่ง IPR นะรอสักแป๊บหนึ่งอันนี้คือที่เราเรนเดอร์ IPR นะครับอัปเดตทีนี้บัมเยอะไปใช่ไหมฮะถ้าบัมเยอะไปเราก็จะปรับบัมลงนะครับก่อนอื่นเครื่องผมอยู่ที่บ้านนี่ไม่ได้เร็วเหมือนเครื่องที่มหาลัยนะงั้นอาจารย์เอาแค่นะฮะอัปเดตให้เห็นครับไปที่บัมนะฮะเลือก directory ของมันด้านล่างนะเพื่อจะกลับมาสมมติว่าอาจารย์ปรับแค่จุดหนึ่งนะครับเห็นว่าบัมตอนนี้เล็กลงแล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าอัปเดตทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลดค่า reflect ลงนะครับโดยไปที่คลิกที่ object นะฮะไป reflectivity นะฮะลดเหลือสักจุดหนึ่งนะฮะเหมือนกันที่ประตูก็ลดเหลือสักจุดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวลอง test render ดู reflectivity ลงเหลือจุดหนึ่งนะฮะตอนนี้หายไปเกือบหมดแล้วนิดหน่อยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มจัดแสงนะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปจัดแสงใส่ไฟนะฮะเราล็อกกล้องก่อนเพื่อไม่ให้มัน move นะครับขั้นตอนก็คือนะฮะเลือกแคมราของเรานะครับนะฮะแล้วก็
ล็อกนะฮะโดยการที่เลือก Translate Rotate นะฮะล็อกมีด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกล็อกได้เลยถ้าล็อกแบบนี้เราไม่สามารถหันมุมกล้องได้แล้วนะฮะเราไม่สามารถ move ได้อะไรได้นี่คือวิธีการล็อกกล้องนะครับอีกวิธีหนึ่งนะฮะเราใช้วิธีการ keyframe นะฮะเหมือนกันสมมติว่าเราอยู่ที่เฟรมที่1นะฮะแล้วก็คลิกเลือกเมาส์ขวาเลือก keyframe selected ให้เป็นสีส้มๆแดงๆแบบนี้นะหลังจากที่เรา move กล้องไปมาแล้วถ้าเราต้องการกลับไปที่เดิมก็แค่นะฮะเลือกมุมกล้องแล้วเดี๋ยวมันจะกลับไปที่เดิมหลังจากที่เรา key selected key selected เรียบร้อยนะมันจะมี keyframe อยู่ตรงนี้นะฮะสมมติว่าถ้าเราเลื่อนมุมกล้องไปมุมอื่นนะฮะแล้วเราขยับเมาส์ที่ timeline นะฮะมันจะถูกกระเด้งกลับมาอยู่ที่เดิมนะเพราะมันถูก keyframe ไปแล้วนะมีด้วยกัน2วิธีด้วยกัน